การแช่แข็งตัวอ่อนในปัจจุบันเนี่ยนะครับถือว่าทำได้ดีค่อนข้างจะมากนะครับถึงแม้ว่าสมัยก่อนเราจะบอกตัวอ่อนแช่ได้ประมาณสัก10ปีขึ้นไปนะครับแต่ถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีตัวอ่อนที่เราเก็บไว้เกิน10ปีขึ้นไปแล้วละลายออกมาแล้วก็ใส่กับคนไข้แล้วคนไข้ก็ยังตั้งครรภ์ได้หลังจากที่ละลายตัวอ่อนออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิม 100% แต่ว่าโอกาสที่จะเสื่อมลงเนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะไม่เกิน 5% ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีสามารถเป็นช้อยนึงในกรณีที่คนไข้จะเก็บตัวอ่อนไว้นะครับเพื่อใส่ในอนาคตครับ